อาหารได้แล้วครับยังไงรบกวนน้องขอโทษลูกค้าให้เราด้วยนะครับครับใช่น้องครับขอบคุณมากนะครับกลิ่นกระชายเมื่อกี้น้องผมขอตัวก่อนนะครับผมไม่เข้าใจคนปกติทั่วไปจะได้กลิ่นกระชายที่ตามไปพร้อมกับพริกแกงได้ยังไงถึงแล้วครับค่ะเชฟถ้าน้องไลน์แมนคนนั้นมาอีกบอกผมนะครับมารับอาหารครับได้ค่ะพอดีเชฟอยากพบค่ะเชฟคะน้องไลน์แมนมาแล้วค่ะพี่หลุยครับผมฟังจากการต่อนี้นะครับครับเชฟน้องไลน์แมนผมเอกครับน้องเอกผมเอื้อนะครับผมอยากรู้ว่าน้องเอกสามารถบอกส่วนผสมที่อยู่ในอาหารได้ยังไงทั้งที่น้องยังไม่ได้ชิมเลยกลิ่นครับกลิ่นเครื่องแกงอาหารน้องไลน์แมนได้แล้วค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหอมอร่อยแต่ไม่กลมกล่อมครับงั้นรบกวนโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้เตรียมตัวมาคนเก่งอ่ะไม่ต้องเตรียมตัวเยอะหรอกครับต้องการคนมีความสามารถอย่างน้องเองสนใจร่วมงานกับผมไหมครับไม่ดีกว่าครับพี่เห็นน้องทำอาหารน้องดูมีความสุขกับมันมากๆทำไมน้องถึงเพื่อนผมรออยูเก็บขยะในครัวยังว่างอยู่ใช่ไหมครับว่างครับเอกต้องเริ่มงานภายในวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนขอบคุณมากๆนะครับเชฟคะน้องเอกมาแล้วค่ะขอบคุณครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับก็ดีครับถ้าวันหนึ่งได้มาทำงานในครัวก็คงดีแต่ก็คิวมันจะหนักขนาดนี้ครับขอบคุณมากนะเอกถึงห้องเราไลน์ถ่ายพี่ด้วยนะเออเปิดร้านไหมไม่เห็นชวนกันบ้างเลยร้านเพิ่งเปิดอะวายถึงขั้นที่โทรบอกกันไม่ได้เลยหรอคุณต้องการอะไรยิ่งแค่อยากแวะมาทักทายในฐานะแชมป์เก่ากับรองแชมป์ดึกแล้วหวังว่าข้าวดีเอื้อจะได้แชมป์ในการแข่งขันโปรเชฟนะแต่อีไม่ยอมเสียแชมป์ไปแน่นอนเชฟครับทำไมเอกจะไม่กลับห้องอ่ะผมเห็นไฟของร้านมันยังเปิดอยู่ผมเลยกลับมาเช็คให้แน่ใจครับว่าร้านยังปกติดีขอบคุณมากนะเอกเปล่าครับเชฟเวลาที่เรา
อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยพี่อยากให้เอกเรียกพี่ว่าพี่เอื้อพี่หิวแล้วเอกทำอาหารให้พี่กินหน่อยดิมือพี่ไม่ว่างเอกป้อนพี่หน่อยดิไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพี่ต้องลงแข่งในรายการนี้ด้วยอ่ะสู้ๆนะครับพี่เอื้อพี่จะทำได้อีกแล้วเอกตกลงที่จะช่วยพี่ในเรื่องรสชาติของอาหารพี่เอื้อผมช่างไม่ตกลงไว้เลยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะช่วยพี่แค่ได้รู้ว่ามีเอกอยู่ข้างพี่ก็สบายใจละเออแล้วพรุ่งนี้เอกเรียนเสร็จกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ผมไม่มีเรียนครับพี่อยากชวนเอกไปงานเปิดตัวแกลเลอรี่ของแม่พี่อ่ะสวัสดีครับพี่เอื้อสวัสดีน้องไลน์แมนอารมณ์ดีแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าครับดูออกขนาดนั้นเลยเหรอครับเรียบร้อยครับงั้นเราเข้าไปในงานกันเลยเนาะนะครับจ้าลูกผมมีคนอยากแนะนำให้นายรู้จักครับนี่น้องเอกครับผู้ช่วยผมโอเคเลยแม่ชอบแม่พอใจแม่ครับพี่ตั้งใจจะส่งเอกเข้าแข่งขันในรายการเดอะเชฟเอกไม่ดีใจหรอพี่อยากให้เอกกับแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรแทนผมและพี่ก็ไม่ต้องมาสงสารผมด้วยผมไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเอกพี่ขอโทษเอกพี่ไม่ต้องตามผมมาพี่กลับไปในโลกของพี่เถอะครับทั้งหมดผมมองแต่ความต้องการของตัวเองไม่เคยถามความต้องการของเอกเลยสร้างเรื่องสมมตินี้ขึ้นมาเองทั้งหมด Just tell him the truth How do you feel Just say it เหมือนกับที่ลูกกำลังสารภาพกับแม่อยู่นี่แหละแต่ผมกลัวขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่มารบกวนแม่ครับนี่เชฟเอื้อครับเชฟที่ร้านอิ่มเอื้อผมเห็นว่าเอกเป็นเด็กมีความสามารถนะครับผมก็เลยชวนเขามาทำงานที่ร้านอาหารด้วยกันลูกชายแม่เก่งที่สุดเลยพี่เอื้อมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ขอโทษนะเอกพี่ขอโทษสำหรับทุกเรื่องเลยพี่เอื้อถ้าพี่ยังไม่ปล่อยผมก็ดูขักแน่ครับผีบ้านผมน่ารักไม่ดุนะครับแอมพี่รีบเข้าห้องไว้ก่อนดีกว่าครับก่อนที่พี่จะหนาวตายแสดงว่าเอกหายกดพี่แล้วใช่ไหมผมลองมานั่งคิดดูผมก็อยากลงแข่งเหมือนกันครับพี่เอื้อ
เอื้อชอบน่านไหมครับชอบทุกอย่างที่เป็นน่านคิดอะไรอยู่บอกพี่ได้นะผมกำลังมีความสุขครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกดีนะพี่ไม่เคยไปเลยอ่ะแต่พี่ชอบวัดมากเลยชอบวัดนะใช่แต่คิดว่าพี่จะตอบว่าอะไรไม่รู้สิครับดีมากเอกจิ้มมือตัวเองอาจจะไม่ชิมได้ไงอ่ะพี่เอื้อครับพี่เอื้อไม่สบายหรือเปล่าครับพี่สบายดีขอบคุณมากนะเอกที่เป็นห่วงพี่เรื่องแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกและตอนนี้เวลานี้และต่อจากนี้พี่จะมีเองอยู่ข้างพี่เสมอขอบคุณมากๆนะครับพี่เอื้อที่เชื่อในตัวผมไม่เคยรู้สึกเรียนนี้มาก่อนในชีวิตเลยงานนี้มันใหญ่เกินกว่าผมมากไกลเกินกว่าฝันที่ผมเคยฝันกับสิ่งที่ผมเชื่อสิ่งที่ผมใส่ใจและคนที่ผมใส่ใจสู่เขาเชฟครับนี่น้องเอกเข้ารอบเชฟไม่พาน้องไปฉลองที่ไหนหน่อยเหรอทุกคนรู้เหรอครับโอ้ยมองจากดาวพลูโตยังรู้เลยครับเวอร์พี่จริงค่ะนี่คงจะมีแต่เจ้าตัวที่ยังไม่รู้ตัวว่าเชฟเนี่ยคิดยังไงพี่เอื้อเริ่มทำแบบนี้กับพี่ครับพี่คิดจริงๆหรอว่าเราสองคนมันจะรักกันได้คือพี่ไม่ต้องตอบผมครับแล้วเอกจะกลับยังไงอ่ะฝนตกหนักขนาดนี้พี่รู้สึกตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแต่ผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยเอกพี่ขอโทษเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันที่เราได้อยู่ในครัวด้วยกันแบ่งปันร้อนเย็นซึ่งกันและกันทุกๆโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราพี่เก็บบันทึกมันไว้เป็นอย่างดีผมขอบคุณพี่มากๆนะครับตอนนี้ดึกแล้วพี่เลือกกลับบ้านไปก่อนนะครับSometimes you lose and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down.เรื่องของเชฟใช่ไหมเอกรู้สึกดีกับพี่เอื้อรู้สึกดีแบบที่ไม่ใช่พี่ชายน้องชายมันเป็นความรู้สึกที่เอก
อยากอยู่ข้างๆพี่เอื้อทั้งที่พี่เอกมีแม่อยู่ข้างๆแม่ถามว่าแม่ผมมารับอาหารครับอาหารยังไม่เสร็จเลยครับลูกค้าสะดวกรอไหมครับไม่สะดวกครับผมไม่อยากรอแล้วชอบพี่เอื้อคือรสชาติของอาหารผมเอกคือเครื่องปรุงของพี่